คุณผู้ชมครับเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้เรายังคงอยู่ในธีมกะทิเพื่อสุขภาพกับอาหารคีโตกันนะครับและเมนูที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้คือเต้าหวยแคนตาลูปแคนตาลูปก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้นะครับที่ควรจะรับประทานเพราะแคนตาลูปมีความหวานสามารถทำให้เราได้มีความสุขแล้วก็สดชื่นได้ดีทีเดียวและยิ่งมาผสมผสานกับไขมันที่ดีจากกะทิอัมพวาด้วยแล้วถือว่าตำรับนี้เป็นตำรับอาหารคีโตเยี่ยมครับที่คุณผู้ชมเห็นสีเขียวอ่อนเนี่ยหอมชื่นใจมากเลยอันนี้เป็นแคนชรูปสุกงอมน้ำหวานมากเลยกรองมาเอาแต่น้ำนะคุณผู้ชมเจลาตินใส่ได้ใส่ลงไปน้อยเดียวผงสำหรับทำบุญเนี่ยก็ใส่ลงไปนิดนึงกลิ่นวานิลาชนิดน้ำก็สักหยดนึงเสร็จแล้วก็จัดการเปิดเตาไฟอ่อนๆพอวุ้นกับเจลาตินละลายเท่านั้นใช้ได้เอาละเรียบร้อยปิดไฟส่วนกะทิคุณผู้ชมขวดนี้อัมพวากะทิแท้ 100%ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนะคุณผู้ชมพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนไม่ได้แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์ใดๆเลยนะคุณผู้ชมสีของกะทิจึงเป็นสีขาวนวลๆไม่ข้นจนเกินไปแล้วก็ไม่ใสเกินไปนะครับกะทิจะมีความเนียนน่ารับประทานมากๆทีเดียวคุณผู้ชมพอใส่กะทิเสร็จเนี่ยความร้อนก็จะลดลงเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆตักมีความระมัดระวังพอใส่ไว้แบบนี้เราก็จะพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเรายังรับประทานไม่ได้นะคุณผู้ชมเราเหลืออีกหนึ่งชั้นที่เป็นกะทิร่วนเลยแล้วก็เป็นกะทิอัมพวาด้วยนะครับพอเวลารอเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้เห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยเต้าหวยแคนชรูปเราจะมาทำเต้าหวยกะทิอัมพวาเพื่อจะแต่งที่ชั้นบนให้มันดูสวยงามแล้วก็รสชาติอร่อยสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นแน่นอนที่สุดคุณผู้ชมยิ่งสักก็ต้องใช้ขวดนี้สิกะทิอัมพวาไงคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เทใส่หม้อเอาล่ะพอเราใส่กะทิลงไปปุ๊บเราจะใส่เกลือป่นนิดนึงคุณผู้ชมเราใส่เจลาตินลงไปคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อคนให้เจลาตินละลายเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการใช้กะทิสำเร็จรูปอัมพวานะคุณผู้ชมกะทิแท้ 100% ก็คือข้อผ่านกระบวนการผลิตที่ทำให้สุกมาเรียบร้อยจึงไม่จำเป็นต้องต้มแล้วก็เคี่ยวจนเดือดแล้วเดือดอีกเอาแค่พอเจลาตินละลายเท่านั้นคุณผู้ชมครับเอาล่ะพอเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเตรียมถ้วยมา1ใบอันนี้เป็นเม็ดแมงลักนะคุณผู้ชมแช่น้ำไว้แล้วเราก็จะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ที่เราต้มไว้เสร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันหอมมีไขมันจากกะทิเสร็จแล้วเราก็จะตักมาใส่ลงไปในถ้วยเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิเม็ดแมงลักทั้งนั้นเลยสวยงามชวนกินมากคุณผู้ชมครับโอ้ยตายแล้วดูน่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมอันนี้อัลมอนด์ได้จัดการอบซะกลิ่นหอมจังเลยแล้วก็บุบๆหน่อยนึงเอามาโรยหน้านี่อาหารคีโตก็ดุ๊กดิ๊กตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ความมันความหอมของกะทิอัมพวารสชาติของแคนชรูปหวานจากผลไม้คือแคนตาลูปจริงๆนี่แหละครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองทำดูนะครับกะทิอัมพวาขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยได้ทั้งอาหารคาวหวานหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มนะครับคุณผู้ชมครับและสัปดาห์หน้านะครับเมนูคีโตกะทิเพื่อสุขภาพจะเป็นเมนูไหนคุณผู้ชมติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาคุณภาพที่แตกต่างความสดที่คุณพิสูจน์ได้ครับ